ก่อนเราจะไปเรื่องมารินอสอินเนสตาเคยคุยอะไรกับคุณไหมที่ทำให้คุณประทับใจผมเคยคุยกับอินเนสตาตอนที่ผมเข้ามาแรกๆครับพี่ก็ผมก็ซ้อมเสร็จแล้วผมก็มานั่งเนาะมันร้อนมากช่วงนั้นผมก็มานั่งพักร้อนเขาก็เดินเข้ามาหาผมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มานั่งพักด้วยผมก็เลยแบบเหมือนโชคดีได้โอกาสแบบคุยกับเขาเลยในช่วงนั้นอะไรเงี้ยก็คุยผ่านล่ามเขาก็มีล่ามเนาะผมเคยเจออินเนสตานะที่ไทยอะไรเงี้ยตอนที่คุณมาที่บาซ่ามาเตะกับทีมชาติไทยที่แพ้ตอนนั้น 7-1 หรือ 8-1 เนี่ยผมก็บอกว่าผมเคยเจอแล้วนะครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแบบตื่นเต้นมากเลยที่ได้ร่วมทีมกับเขาอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าบอกผมได้เลยนะต้องการให้ผมเล่นหรือวิ่งยังไงเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการผู้เล่นแต่ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดเขาบอกกับผมว่าไม่ต้องมาเล่นเพื่อเขาอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องเล่นเพื่อใครฟุตบอลต้องเล่นเพื่อตัวเองต้องมีสไตล์การเล่นเป็นของตัวเองอย่างแรกเลยอะไรเงี้ย